แล้วเราอ่ะมันแสงเราเห็นการเคลื่อนที่ของแสงได้เป็นยังไงเราใช้อะไรแทนแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงลูกอันนี้คือลูกอะไรหนูที่ครูเขียนประกาศสีแดงให้เนี่ยลูกศรเออใช้ลูกศรแทนทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงใช่ไหมซึ่งแสงเดินทางเป็นเส้นอะไรลูกข้อหอมเป็นเส้นตรงหรือทุกทิศทางอ่าเป็นเส้นตรงแล้วก็เดินทางทิศทางเลยเก่งมากค่ะไอ้ลูกศรเมื่อกี้เราเรียกว่าอะไรชื่อเรียกรังสีของแสงอ่าเราเรียกว่ารังสีของแสงใช่ไหมคะนี่อันนี้ครูทำลูกมาให้ข้อหอมเดี๋ยวให้ข้อหอมสวยเลยคุณมีวาดเอเปล่าไงค่ะคุณไม่ได้วาดคุณเอามาวางเฉยๆเอาลูกที่เป็นแบบเอาหมาแมวเอารถเนี้ยมาวางให้เป็นรูปเดียวกันเขียนรังสีของแสงเขียนยังไงอ่ะเริ่มจากรูปแรกไหนเริ่มจากตัวไหนดีเอาหมาหรือแมวก่อนหมาเอาหมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อหอมคิดว่าเจ้าหมาตัวเนี้ยได้รับเอาหมาก่อนเพราะข้อหอมตัวแมวคิดว่าหมาตัวนี้ได้รับแสงมาจากใครมั้งไหนลองสร้างรังสีของแสงดูค่ะไฟก็เป็นลูกศรที่หัวลูกข้าวหอมนี่ไงลูกศรหัวเดียวใช่ป่ะแบบนี้เออถูกต้องเก่งมากแสงไฟอย่างเดียวหรอมีแสงจากดวงอาทิตย์ด้วยหมดยังหมดยังเดี๋ยวก็แสงไฟจากรถแสงไฟจากรถโอเคเก่งมากแล้วน้องแมวก็จะได้แสงไฟจากนี่เดี๋ยวก็จากรถจากรถด้วยใช่ไหมคะโอเคแต่ถ้ามีคนนั่งอยู่ในรถล่ะคนที่นั่งอยู่เราจะมาได้แสงมาจากไหนมั้งได้แสงมาจากดวงอาทิตย์หมดยังไม่มีจากไฟจราจรแล้วก็หมดยังหมดยังเก่งมากเลยค่ะถูกต้องเยี่ยมมีภาพหนึ่งด้วยนะแสดงว่าหอมจำได้แล้วว่ารังสีของแสงเป็นยังไงถูกไหมลูกอ่ะมาต่อที่อีกภาพหนึ่งชึ๊บเดี๋ยวครูเคลียร์ตรงนี้ให้นะคะอันนี้เป็นตอนกลางคืนมั้งมีเจ้ากระต่ายกับเจ้านกฮูกตั้งแคมป์ไฟอยู่เห็นไหมดูสิอัพตัวไหนก่อนโอ้ยแต่เจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายจำได้พี่รังสีของแสงต้องพุ่งจากไหนไปไหนลูกเว้ยคิดดูแกเก่งมากเหมือนมีจากกองไฟใช่ไหมคะมีจากดวงจันทร์โอเคหมดยังหมดยังมีดวงดาวด้วยแล้วเจ้านกฮูกจะได้จากนี่ด้วยถูกต้องหมดยังโอเคโอเคสุดยอดเลยค่ะ